สวัสดีค่ะจากสวนอุ่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำสมุนไพรนะคะชนิดหนึ่งที่มีลักษณะสวยงามนะคะแล้วก็มีสรรพคุณเชิงสมุนไพรได้ดีด้วยนะคะถ้าไงก็ลองไปดูกันเลยนี่ตัวนี้จะชื่อว่าต้นว่านตะขาบหินนะคะหรือว่าต้นว่านตะขาบบินนะคะลักษณะลำต้นนะคล้ายตะขาบเหมือนตะขาบอ่ะคือมีใบออกข้างๆลำตัวต้นเขาจะลักษณะเวลาตอนต้นแก่เนี่ยลำต้นแก่เนี่ยจะเป็นกลมๆนะเนี่ยจะเป็นกลมๆนิดนึงแข็งๆจะเป็นแข็งๆนะฮะแต่พอแบบเป็นกิ่งอ่อนลำต้นอ่อนเนี่ยก็คือเนี่ยจะเป็นแบนๆนะก็คือเขาจะเป็นแบนๆขึ้นมาก่อนใช่นี่คือแบนๆนะฮะเนี่ยแบนๆเลยแล้วก็พอเขาแก่ปุ๊บเนี่ยชุดที่แบนๆเนี่ยก็จะเป็นขึ้นเป็นแก่นแข็งๆขึ้นมาแล้วก็เริ่มกลมใช่ค่ะนะฮะส่วนไออันนี้คือใบนะฮะใบอันเล็กๆที่อยู่ตามออกเกิดตามข้อถ้าเป็นตะขาบก็ตรงขามันนี่ฮะคือใบเนาะแล้วถ้าเขาออกดอกเนี่ยเขาก็จะออกตามข้อเหมือนกันเป็นช่อเล็กๆซอกนี้นะซอกๆค่ะใช่ค่ะพูดถึงเรื่องสรรพคุณบ้างตัวนี้สรรพคุณดีมากนะคะตามชื่อก็จะเป็นในเรื่องของรักษาพวกพิษแมลงเขาเรียกว่าพิษตะขาบกัดนะฮะตะขาบแมงป่องนะคะกัดเนาะนอกจากจะรักษาอาการพวกนี้ได้แล้วเนี่ยก็คือจะช่วยรักษาฝีด้วยนะก็จะมีฝีตะมอยฝีตะมอยเป็นฝีตะมอยเป็นฝีที่มันขึ้นมาแล้วก็คือสามารถขึ้นมาอีกในตำแหน่งเดิมนะเหมือนสมมติเราตัดฝีออกไปแล้วเนาะมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะฮะก็คือจะงอกขึ้นมาอีกเนี่ยเขาจะเรียกว่าฝีตะมอยเป็นลักษณะของฝีที่รักษายากเหมือนกันชนิดหนึ่งนะคะคืออาจจะแบบเหมือนรักษาไม่หายขาดเนาะตัดแล้วก็ยังขึ้นมีตัดแล้วขึ้นมาอีกใช่แล้วก็พวกรักษาพวกเริ่มงูสวัสดพวกนี้ได้นะคะคือใช้วิธีการตำพอกตำพอกตำพอกเหมือนกันพิษแก้พิษก็ตำพอกเหมือนกันใช่ค่ะตำพอกภายนอกเนาะแล้วพวกภายในภายในก็ใช้รักษาได้เหมือนกันก็คือพวกรักษาฝีในปอดนะคะอาการไออาการเจ็บคอนะไอเรื้อรังพวกนี้ก็สามารถที่จะรักษาได้นะช่วยได้น่าจะเคยเห็นกันนะครับต้นว่านตะขาบหิ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 นตัวนี้ก็คือลักษณะสวยงามนะคะหน้าปลูกเอาไว้ประดับตกแต่งได้ด้วยประดับได้ใช่วิธีการขยายพันธุ์แล้วก็ง่ายๆแล้วก็คือตัดนะคะประปักชําได้เลยนะคะตัดตรงนี้นะแข็งๆนี่นะครับที่เริ่มแข็งแล้วนิดนึงเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มแข็งแล้วนะก็คือตัดออกมาแล้วเราก็เอาจิ้มลงไปในดินเลยคือลองจับจะรู้ฮะอาจจะมองในภาพไม่ค่อยชัดเนาะคือเราจับดูเนี่ยใบตรงนี้จะอ่อนๆแต่พอไปถึงใกล้ๆโคนเขาจะเริ่มแข็งละเนี่ยมันจะเริ่มแข็งๆๆๆคือเอาตรงแข็งๆนี่แหละไปปักเอากิ่งแข็งๆนั่นแหละเริ่มไปปักดินปักชำปักง่ายๆค่ะแล้วเวลาเราตัดแต่งทรงพุ่มเนี่ยเขาจะยิ่งตัดยิ่งแตกนะเนี่ยตัดแล้วเขาก็จะแตกใหม่ให้เราแตกกิ่งแตกกิ่งใหม่ก็ยิ่งเขาเรียกว่าตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มสวยงามได้นะถ้าเราไม่ตัดแต่งมันก็จะเลื้อยยาวก็สูงประมาณสักเมตรนึงเมตรสองเมตรได้เลยได้เนาะยาวอยู่นะทรงพุ่มได้จ้ะเอาไปเป็นไม้ประดับก็ได้เป็นไม้สรรพคุณก็ดีนะครับหรือบางคนมีอยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าสรรพคุณเขาก็มีนะตัวเขาก็มีสรรพคุณดีเหมือนกันทั้งเรื่องของภายในก็ดีหรือภายนอกก็ดีนะครับบางคนมีอยู่แล้วแหละนะแต่ว่ายังไม่รู้สรรพคุณนะก็เลยมาอัดวิดีโอให้ดูนะครับสำหรับตัวว่านตะขาบหินเนาะอีกชื่อหนึ่งก็คือว่านตะขาบบินนะคะก็คล้ายชื่อน่าจะคล้ายๆกันอาจจะเพี้ยนบินมั่งหินมั่งเนาะโอเคถ้าไงก็ฝากสรรพคุณดีๆเอาไว้สำหรับสมุนไพรดีๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากกดติดตามSubscribeช่องให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย